สวัสดีครับมาดูวิธีรีเซ็ตแล้วก็เชื่อมต่อทูย่าวอลสวิตช์ผนัง Wi-Fi แบบง่ายๆกันนะครับสาเหตุที่ต้องรีเซ็ตก็เนื่องจากว่าบางครั้งเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi นะครับหรือถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อได้อยู่คุณแค่ลบสวิตช์ตัวนั้นออกจากแอปเขาก็จะรีเซ็ตตัวเองแล้วแต่ถ้าเกิดว่าค้างหรือจำเป็นอะไรก็แล้วแต่วิธีรีเซ็ตก็ง่ายๆนะครับให้คุณหันหน้าใบพัดไปทางขวามือแล้วถ้าเกิดคุณมีปุ่มเดียวก็ปุ่มนี้คือปุ่มที่1ถ้าเกิดคุณมีหลายปุ่มก็คือปุ่มซ้ายสุดคือปุ่มที่1นะครับปกติแล้วถ้าคุณเปิดไฟอยู่แบบนี้นะครับเขาก็จะทำงานปกติไม่ว่าจะเป็นโหมดคอม C หรือจะเป็นโหมดต่อ N ถ้าเกิดมี N ได้ทั้ง2แบบนะครับซึ่งถ้าเกิดกระพริบแบบเนี้ยจะไม่ใช่โหมดเชื่อมต่อนะครับจะต้องกระพริบรัวๆวิธีกดให้คุณกดปุ่มที่1ก็คือปุ่มซ้ายสุดนั่นเองของแต่ละรุ่นนะครับตัวนี้ผมจะกดค้างที่ปุ่มที่1ดูไฟ Wi-Fi นะครับจังหวะนี้เขาก็จะหยุดแล้วก็กระพริบรัวๆไม่ได้เอาใหม่ครับต้องกดค้างไว้ก่อนนะครับโอเคเนี่ยครับกระพริบรัวๆแบบนี้ถือว่าเป็นการพร้อมเชื่อมต่อนะครับให้เปิดแอป Smart Life ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณสังเกตการไปด้วยกดเครื่องหมายบวกนะครับอยู่ที่รูปบ้านแล้วกดเครื่องหมายบวกไปที่ตัวสวิตช์ Wi-Fi สวิตช์เปิดปิดติดผนัง Wi-Fi กดเข้าไปเลยนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 นะถัดไปกระพริบแล้วตามที่คำบอกของเขาเขียนเอาไว้นะครับถัดไปแค่นี้ครับแล้วก็รอนะครับง่ายมากย้ำให้กดปุ่มทางซ้ายมือปุ่มที่1เมื่อรูปใบพัดที่เป็น Wi-Fi หันไปทางขวามือนะครับจังหวะนี้ก็รอสักพักหนึ่งสังเกตที่ไฟเสมอนะครับเนี่ยไฟหยุดไปแล้วโอเคกลับมาติดนิ่งพร้อมกับสังเกตในแอปบนมือถือโอเคเสร็จแล้วครับเรียบร้อยสมบูรณ์ก็จะได้สวิตช์ตัวนี้มาควบคุมผ่าน Wi-Fi ได้แล้วนะครับการตั้งค่าอื่นๆก็อยู่ในรายละเอียดอีกคลิปลองเสิร์ชหาในช่อง IT ปัจจุบันก็ได้มีหลายคลิปนะครับในการเชื่อมต่อผมแค่เอามาให้ดูวิธีรีเซ็ตอย่างง่ายกรณีที่ใครต้องการเปลี่ยน Wi-Fi หรือสวิตช์ค้างหรือคอม C ไว้แล้วค้างต้องการเปลี่ยนโหมดเป็นสาย N หรือสาย N ค้างต้องการเปลี่ยนโหมดเป็นคอม C รีเซ็ตได้แบบนี้นะครับในการเชื่อมต่อของผมเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มี N ก็เชื่อม N ตัวนี้แล้วก็เชื่อม L ดูตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เชื่อม L1 จริงๆก็มี L2 L3 รุ่นอื่นๆก็ได้เหมือนกันวิธีเดียวกันนะครับการเชื่อมต่อก็มีเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ